วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโรบล็อกครับในแมปของ All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครที่อยู่ในตู้ Z กันนะครับทุกคนเป็นตัวละครที่ใครๆก็สามารถสุ่มได้นะครับถ้าคุณเข้าที่โลกหรือเข้าที่โลก2แล้วนะครับก็คือมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับคุณสามารถสุ่มได้ซึ่งตัวละครนี้นั้นชื่อว่ามิสเตอร์ทีนี่ครับทุกคนครับมิสเตอร์ทีครับหรือว่ามิสเตอร์เว็กซ์ก็เป็นท่านโฮลี่นะครับผมวางพื้นดาเมจอยู่ที่ 18,000 ครับตอนที่เวล175นะครับในการวาง1ตัวเนี่ยใช้อยู่ที่ 12,000 เลยนะครับเรียกว่าแพงมากๆเลยแล้วก็ตัวละครนี้มีสเปเชียลบิลิตี้นะครับผมแล้วก็ตัวของแว็กซ์สโลผมไม่รู้นะครับว่าไอ้ตัวแว็กซ์สโลนี่คืออะไรเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่46วิจมตี1ทีแคตตาล็อกมีทั้งหมด4ตัวบูดาเบส 15% แล้วก็เงินอีก 15% นะครับทุกคนวันนั้นเงินเนาะตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าฝรั่งบอกว่าเหมือนจะเป็นเมตาแต่ว่าตัวละครในเกมบนโลกใบนี้นะครับไม่ใช่โลกใบนี้ในออสตานี้นะครับมันมีหลายๆตัวนะครับที่เป็นสโลนะครับตัวละครนี้ก็เช่นกันแต่ว่าตัวละครตัวนี้นะครับมันจะพิเศษอย่างหนึ่งคือมันเป็นสโลพิเศษนะครับแต่ว่าไอตัวสโลพิเศษเนี่ยมันจะไม่ทำการสแต็กกับสโลนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นnormal สโลหรือว่าเกลสโลนะครับแต่ว่านี่คือ vex สโลนั่นเองนะครับผมแว็กซ์อ่านว่าไง W อันนั้นแหละครับทุกคนก็ตัวละครนี้นะครับมันจะสโลว์ยังไงเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันในเกมเนาะนะฮะมันไม่สามารถอีโวได้เนื่องจากว่าตัวละครนี้เป็นตัวละคร6ดาวอยู่แล้วแล้วก็อีโวไม่ได้ด้วยนะครับอ่ะมาดูกันครับว่าตัวละครนี้นั้นจะเก่งขนาดไหนนะครับรีวิวช้านิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับทุกคนในวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันมิสเตอร์ทีครับมิสเตอร์ทีตัวละครนี้ไม่น่ามีเบสซิ่งคือมันน่าจะอยู่ในวันพีชช่วงแรกๆนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตายรายดียังไงเนาะสำหรับตัวละครนี้ไปดูครับว่าเป็นยังไงครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับโอเคมันวางปุ๊บจะเป็นท่านี้นะครับมันจะไออันนี้คืออะไรทุกคนมันดื่มกาแฟด้วยอ่ะและแขนนี่คืออะไรอ่ะออมนิทริกเหรอออมนิทริกโอเควางได้มากกว่า1ตัวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ามันวางแพงมากครับก็คือ 12,000 เลยทีเดียวนะครับขออนุญาตเอาตัวละครบัฟวางไว้ตรงนี้เลยเราเตรียมตัวบัฟกันเลยนะครับอัพตันไปเลยมาดูครับว่าแอนิเมชั่นจะเป็นยังไงมิสเตอร์ทีของเรามิสเตอร์ทีสโลเนี่ยมันเป็นสโลที่ไม่สแต็กกับสโลอื่นๆนะครับต้องขอย้ำไว้ตรงนี้นะครับว่ามันไม่สแต็กสโลเนาะอันนี้ครับสโลของมันเดี๋ยวมันใช้อะไรอ่ะเนี้ยอ๋อมันใช้ดาบนะครับโอเคมันจะสโลแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาเลื่อนมาสัก 100,000 แล้วกันนะครับเพื่อให้ดูกันง่ายๆหน่อยครับเพราะว่าเวลามันสโลเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูปสัญลักษณ์ของมันขึ้นมาเลยนะครับไม่สแต็กนะไม่สแต็กถ้ามันสแต็กเนี่ยมันจะหนืดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าตัวของสโลอันใหม่นะครับมันจะสโลทั้งหมด85สโลมอนเนี่ยยูนิตเนี่ย 85% นะครับสำหรับตัวที่โดนตีเนี่ยมันจะติดสโลไป35วินะครับซึ่งมันสโลหนักมากๆครับทุกคนมันสโลหนักมากจริงนะครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยมันจะตีค่อนข้างช้านะครับหลังจากที่เราอัพไปเรื่อยๆเอ๊ะสปอยเฉยเลยโอเคครับมาอัพครับขั้นแรกครับอยู่ที่ 2,500 ครับดาเมจอยู่ที่ 69,000 แล้วก็ 4,000 ครับดาเมจ 137,000 แล้วก็ 6,000 ครับดาเมจอยู่ที่ 321,000 นะครับจาก6เป็น8วินะครับระยะจะเป็น55นะครับถ้าที่เห็นนะครับทุกคนตอนนี้สโลมันจะเรียกได้ว่ามันค่อนข้างเล็กมากเลยนี่ฮะไอ้มันวงมันเล็กนะครับแต่ว่าเนี่ยจะวงใหญ่ขึ้นนะครับ Candle อะไรอะ Correction โอเคการโจมตีเขาจะเป็นนี่เลย Circle นี่ฮะผมว่ามันสโลโหดพอสมควรเนาะมันสโลเนิร์ดมากครับทุกคนมันจะติดไปเลยนะ32วิอันนี้นี่ทุกคนดูนะถ้าตัวนี้โดนตีปุ๊บติดสโลฮัลโหลนี่ติดสโลไปเลยอะไรประมาณนี้ครับต่อมาครับ 10,000 ครับดาเมจ 551,000 แล้วก็ 15,000 ครับดาเมจอยู่ที่ 1,790,000 นะครับจาก8วิจะเป็น11วิแล้วก็ระยะ55จะเป็น70ครับแอนิเมชั่นใหม่ครับทุกคนว้าวโอเคผมว่าการสโลของมันนี้ค่อนข้างน่าจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูกันว้าวก็ดีอ่ะอ๋อนี่ไงมันเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันเป็นเทียนเหรอเฮ้ยแต่แอนิเมชั่นสวยครับผมยอมเลยว้าวนี่ครับเป็นแคนเดิลหรือว่าเป็นเทียน
ประมาณนี้ซึ่งสโลโหดจริงผมขอย้ำสโลโหดมากแล้วก็ขั้นต่อมาครับจะเป็นสกิลครับชื่อว่าสแตนบายนะครับสแตนบายเนี่ยคืออะไรนะครับใครที่เคยดูคลิปกีฟิตที่ผมอธิบายไปนะครับตัวกีฟิตเนี่ยนะครับมันเพิ่มตัวของอะบิลิตี้นี้มานะครับเวลาเราจะให้มิเตอร์ทีหยุดตีเนี่ยนะครับมันจะไม่เตะสโลมันเหมือนเอาแบบเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันโอเค1,600,000ดาเมจอยู่ที่10,500,000นะครับระยะจะเป็น120สแตนบายเนาะ1,600,000เนาะปุ๊บเนี่ยทุกคนผมกดไปปุ๊บเนี่ยตัวของมิสเตอร์ทีเนี่ยมันจะไม่โจมตีเนี่ยผมจะอัญเชิญออกมามันก็จะไม่ตีเห็นไหมเห็นนะมันจะไม่ตีเดี๋ยวผมจะทำให้ไอ้ตัวละครเนี้ยนะครับมันมาถึงตรงนี้นะครับในกรณีที่เราจะใช้มันนะครับโอเคเราขายก่อนได้ไหมโอเคขายนี้ก่อนในกรณีที่เราจะใช้มันเนาะเดี๋ยวมันจะโอเคอันนี้1ล้านโอ้โหไม่น่าพอนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาบอกก่อนดูความที่เลือดแม่งโคตรเยอะครับทุกคนอ่ะนี่มาครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตีไปก่อนอ่ะสมมุติถ้าผมมันเปิดตีปุ๊บทุกคนจะเห็นป่าวว่ามันจะโจมตีเลยแต่ว่าการโจมตีของเขา1ทีเนี่ยมันจะใช้อยู่ที่11วิเลยนะครับทุกคน11วินะครับซึ่งนานมากนะครับ1ตัวเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ1,600,000คราวนี้ผมจะกดหยุดและเดี๋ยวผมจะให้ไอ้ตัวนี้มันเดินไปก่อนมันใช้ในกรณีที่ว่าเราจะจัดการการสโลว์ของมันนะครับให้มันโจมตีตอนนี้สมมุติถ้าผมปล่อยปล่อยปุ๊บแล้วผมเอาอย่างเช่นตัวมันวิ่งมาอย่างนี้ผมก็จะให้มันหยุดตีตัวนี้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันโดนติดสโลอยู่แล้วนะครับมันติดสโลหนืดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะหยุดตีก็ให้มันติดสโลไปก่อนคราวนี้พอปรับเป็นลาร์ดแล้วก็ให้มันตีอะไรประมาณนี้ครับในกรณีที่มันมีสกิลแบบนี้นะครับหลายๆคนจะอาจจะงงนะว่ามันทำเพื่ออะไรเพื่อเราจัดการว่าเราจะสโลตรงส่วนไหนก่อนดีตรงไหนก่อนดีอะไรประมาณนี้ครับแค่นั้นเองนะครับผมมิตเตอร์ทีนะครับนี่ครับ1,600,000ต่อ1ตัวนะครับดาเมจอยู่ที่10ล้านเลยถ้าเราเอาเป็นตัวอินฟินิตเอาเป็นตัวเลดอยู่ที่ 50,000 ครับต่อ1ตัวส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างโหดอยู่นะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นเดอะเบสสโลของเกมหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าการหนืดของสโลมันเนี่ยผมเรียกได้ว่ามันเรียกว่า OP เลยนะOP มากโอเคเดี๋ยวขออนุญาตบัฟครับตัวเลดอยู่ที่นี่ครับผม7ล้านนะครับทุกคนแล้วก็ตัวอินฟินิตอยู่ที่นี่เลย42ล้านนะครับอ่ะนี่คือตัวละครอย่างมิสเตอร์ทีนะครับตัวละครที่น่าจะเป็นเมตาในการสโลนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับคาตาคุรินั้นถูกปรับนะครับทำให้สโลของอันนี้นะครับมีอยู่ในคาตาคุริด้วยนะครับสำหรับใครที่งงนะครับว่าคาตาคุริปรับอะไรเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอมารีวิวนะครับคาตาคุริแล้วเดี๋ยวจะอธิบายสรุปทุกอย่างเกี่ยวกับสถานะสโลนะครับผมทุกคนรวบรวมเลยนะครับเอาเป็นว่าในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับกันด้วยนะครับในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกับมิสเตอร์ทีนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันไปด้วยและฝากกดไลค์ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย